โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ทุกคนกลับมาอยู่ในรายการของ Night of Star แล้วมาอยู่ในเกมของ Warage นะครับอันนี้เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดในโลกของซอมบี้นะครับก็มันไม่ใช่แนวที่แบบว่าเป็นแนวสร้างบ้านอารมณ์คล้ายๆของ Arena Breakout นะครับที่คอยไปหาของในเมืองต่างๆนะครับแล้วตอนนี้เกมยังเป็นในตัวของเบต้าอยู่นะครับยังไม่ใช่ตัวแท้นั่นเองนะจ๊ะโอเคแต่ว่าผมก็มาศึกษาเกมได้สักพักแล้วก็ลองเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วครับก็คือว่าเกมมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับสำหรับที่จะเป็นเกมแนวชีวิตรอดนะครับเกมมันก็สนุกเอาเรื่องนะครับก็เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็สามารถเล่นคนเดียวได้นะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตจัดของสักแป๊บนึงก่อนที่เราจะออกเดินทางนะจ๊ะโอเค here we go 5 minutes later โอเคมาแล้วเหมือนการหาห้องเมื่อกี้จะเกิดอาการบั๊กนะครับผมหาห้องแล้วรอไปประมาณสัก10นาทีได้แล้วก็รอเข้าเกียร์ใหม่ก็คือมันเวิร์กนะครับเดี๋ยวใช่ไหมเนี่ยโอเคแล้วไปถือว่าหนีพ้นแล้วกันแต่เสียงซอมบี้ก็ยังน่ากลัวเหมือนเดิมนะครับเราอาจจะอยู่ไม่นานนะครับเพราะว่าผมหยิบกระสุนมาผิดอันเฮ้ยก็จะเจ็บปืนนำมาได้มาเลยตัวแรกโอเคอุ้ยโอ้เตี้ยวไม่ใช่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ซะมากกว่าที่เห็นผมกดเห็นวิเสียงเฮ้ยดิดิไอ้ 1 hour later เฮ้ยกล่องมีไงมีเว้ยกระสุนไม่มีด้วยนะประเด็นเนี่ยโอ้ตัวออกไปนี่น่าจะรวยแล้วเนี่ยผมเนี่ยไอ้ดอบลงไหนลงใครนะน่ะเหมือนจะมีซอมบี้อยู่หน้าเมืองนะครับแต่ในตัวเมืองก็มีปลาปลายบ้างสินะนี่บ้านใครวะเนี่ยโอเคผมว่านี่น่าจะไม่ตลกแล้วบอกนะว่ามึงลงแถวนี้ไอ้ดอบอ่ะอย่าบอกนะว่านั่นไงไอ้ดอบโอ้ถ้ามันลงกลางลงซอมบี้ด้วยคือตัวที่5ที่ผมนับในรัศมีที่เราจะสู้กับมันเราบวกได้ไหมเราบวกได้นะแต่นึกถึงกระสุนเราด้วยสินอกจากว่าพวกมันต้องหันหลังไปให้หมดไอตัวนี้มันใกล้ไอดอกมากเลยโอเคไม่เห็นตัวนึงเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยโอเคคืออะไรอ่ะ
โอ้โซนโซนโซนกำลังตังสีเดี๋ยวนะมันคือยังไงอ่ะคือเราต้องหนีเหรอขอเสียงก่อนแล้วกันนี่นี่เอ้าไอ้รั้วบ้านนี่โดดข้าม